มันมีเมทแอมเฟตามีนนะครับกับอีกตัวนึงก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรยาเอ็นดีเอ็นดีเอ็นเอนะครับเป็นประเภทยาอีนะครับยืนยันแล้วนะครับจากผู้ตรวจแพทย์ผู้ตรวจครับหลังจากนี้เราดำเนินการยังไงต่อครับท่านฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับไม่สามารถที่จะบำบัดได้เพราะถูกคดีเสกเขายืนยันที่นครศรีธรรมราชว่าเขาไม่ได้เสพแต่เขาเป็นเพียงการทานยานอนหลับเนี่ยทำยังไงต่อนะท่านครับผลที่ถูกออกมาแล้วครับนะครับขอเรียบร้อยแล้วนะกรณีที่เขาทานยานั้นไปแล้วก็จะมีสีม่วงนะครับแต่จากการตรวจของวิทยาศาสตร์แล้วนะครับผลปรากฏว่าพบสารเสพติดในตัวเขาหลังจากที่ศาลให้ประกันตัวไปแล้วเนี่ยทางตำรวจพันยาจะต้องอายัดตัวต่อไหมครับหรือยังไงไหมฮะคือแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับจากคดีที่ตำรวจพันยาเวลาที่ต้องเสพยาตรงนี้เนี่ยครับอยู่ในช่วงประมาณสักกี่วันหรือช่วงไม่กี่ชั่วโมงครับระบุได้นะในผลอันนี้เขาไม่ได้ระบุมานะครับว่าจากการที่เราเก็บปัสสาวะเขานะครับในวันที่เราเข้าไปจับกุมนะครับก็ตรวจพบแล้วจากการตรวจในบ้านในวันที่นะครับทางนอนดีการแล้วเราไม่พบปัสสาวะเสียแล้วไม่พบยาที่ติดน้องประชาชนช่วยเข้าใจในเรื่องของเจ้าที่หรือที่ต้องดำเนินการนะครับจับกุมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาที่เขาได้กระทำความผิดไว้ก็เสพยาเสพติดแล้วก็ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งการแจ้งข้อหาเพื่อมีข้อหายาเสพติดไม่ต้องเพราะว่าเราแจ้งเพิ่มเติมตามที่เราแจ้งข้อกล่าวหาแล้วมีผู้ชี้ว่าต้องการอะไรช่วยกันไป